ด้านกรมควบคุมมลพิษนะคะได้ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 23-32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการเฝ้าระวัง3หน่วยรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับปฏิบัติการหากพบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานค่ะนางสุนีปิยพันธ์พงศ์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะได้เปิดเผยถึงคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะซึ่งวัดได้ 23-32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาพอากาศลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบขณะที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เฝ้าระวัง3หน่วยใกล้เคียงกรุงเทพที่จังหวัดนครสวรรค์กรณีที่ลมพัดมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันตกที่จะพัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครหากเป็นลมทางทิศตะวันออกค่ะก็จะใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดระยองและถ้าเป็นลมภาคใต้ก็จะใช้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หากพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็พร้อมที่จะปฏิบัติการในทันทีด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาจากหลายปัจจัยค่ะทั้งในเรื่องของการจราจรการใช้รถใช้ถนนโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาไม่ได้มาจากโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะคะทุกอย่างก็ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานคอยตรวจวัดแล้วก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้ได้ด้วยค่ะ